สวัสดีค่ะคุณวรานนท์สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มานวดหน้าที่สบายดีวันค่ะหลังจากที่เราได้ถ่ายทำให้ทุกคนได้เห็นทุกขั้นตอนของการนวดหน้าแล้วนะคะก็อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ของสบายดีวันค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีนะคะนี่ก็เป็นมาร์กหน้าค่ะทำจากทองคำนะคะแล้วก็รังนกนางแอ่นค่ะในกล่องนี้จะมีทั้งหมด10แผ่นนะคะ500บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นไฮไลท์ของผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะคะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยโกนายค่ะค่ะทำจากทองคำบริสุทธิ์นะคะค่ะซึมซับต่อผิวได้ดีค่ะและตัวนี้เทอราพิสก็แนะนำเหมือนกันสำหรับใครที่มีจุดด่างดำนะคะค่ะอยากจะมีฝ้าจุดด่างดำให้หายไปนะคะก็ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นพอสโพริสค่ะคุณวรานนท์รู้สึกยังไงคะระหว่างก่อนหรือหลังทำก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นนะคะในวัย50นะคะใครที่อยากจะมีผิวหน้าที่ดีนะคะผิวหน้าดีมีเพียงผิวเดียวนะคะก็คงต้องได้รับการดูแลอย่างดีนะคะก็เชิญทุกท่านมาที่โครงการสบายดีวันได้เลยนะคะอยู่ตรงสี่แยกหลุยนะคะสันกำแพงนี่เองค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะคลีนซิ่งล้างเครื่องสำอางล้างสิ่งสกปรกบนผิวหน้าเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันในขั้นตอนการบำรุงนะคะถ้าหากลูกค้าแต่งหน้าค่อนข้างหนาเนาะเราก็จะกินซิ่งอยู่ที่2-3ครั้งนะคะดำยังไงก็ได้ลูกตัวนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ชื่ออะไรคะจะมันจะถามผลิตภัณฑ์ของเราชื่อแองเจลิคินนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลีนะคะเราจะมีตัวผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดอยู่6ตัวนะคะหลักๆเลยที่เป็นสกินแคร์นะคะแล้วก็จะมีบำรุงเป็นกระชายดำนะคะตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้คืออะไรคะอันนี้เรายังไม่ได้นำเข้ามาจำหน่ายนะคะคือบางตัวเราก็ทยอยนำเข้าเนาะเพราะว่าในขั้นตอนกระบวนการนำเข้าค่อนข้างยากนะคะค่ะอันนี้คือคลีนซิ่งหน้าเนาะใช่ค่ะเราก็จะคลีนซิ่งนานหน่อยในรอบแรกค่ะนี่ก็ดาแป้งบางๆมาเองเราก็ต้องคลีนซิ่งหลายครั้งเพื่อแบบว่าไม่ให้เกิดการตกค้างแล้วไปอุดตันได้นะคะนี่คือคลีนซิ่งรอบสองค่ะเพื่อแบบล้างเครื่องสำอางที่ยังตกค้างอยู่ค่ะให้หมดจดใช่ค่ะยิ่งบางคนต้องแต่งหน้าทุกวันเนาะก็ยิ่งต้องคลีนซิ่งใช่ค่ะก่อนการบำรุงทุกครั้งควรจะคลีนซิ่งหน้านะคะเพราะว่าเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต่งหน้าเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าฝุ่นละอองอะมันไปเกาะผิวเราหน้าน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ควรคลีนซิ่งก่อนเนาะอันนี้ขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นขั้นตอนการนวดแบบยกกระชับนะคะเราจะใช้ท่านวดในการยกกระชับให้คุณลูกค้านะคะก็คือ
ทุกท่านวดของเรานะคะจะมีความหมายเนาะก็คือเราจะเน้นไปทางการลดกระทบนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเราที่จะเป็นคนที่สูงอายุเนาะประมาณ40อัพอะค่ะเป็นส่วนใหญ่โดยเฉลี่ย 80% นะคะนี่ก็50อัพละยังสวยอยู่เลยนะคะผิวสดเป็นไงบ้างคะหน้าใสค่ะแต่ว่ามีจุดดำๆนิดหน่อยนะคะถ้าแบบนี้ก็แนะนำเป็นโคคุริสนะคะโคคุริสช่วยในเรื่องลดเลือนฝ้ากาดจุดดำๆแล้วก็ยังช่วยทำให้ผิวมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่ายกกระชับ V shape ของเรานะคะยกเอียงยกใต้คางนะคะให้หน้าดูเร็วขึ้นค่ะนะคะแนะนำอาทิตย์ละครั้งนะคะ3อาทิตย์คือการจะเห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะมายกทีละข้างนะคะเราก็จะดึงตั้งแต่ใต้คางนะคะแล้วก็นำคอขึ้นมานะคะเราพูดเยอะๆกินอาหารเยอะก็จะปวดบริเวณนี้นะคะตรงนี้ก็จะช่วยไดานวดหน้าเนี่ยก็จะช่วยในการผัดเซลล์ผิวเก่านะคะที่ตายแล้วออกทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นระบบต่อมน้ำเหลืองกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตนะคะแล้วก็ยังช่วยผ่อนคลายความเครียดนะคะสำหรับคนจีนแล้วก็จะเชื่อในเรื่องฮวงจุ้ยนะคะให้คิ้วตกเนาะแล้วก็จะดึงขึ้นนะคะยกกระชับยกกระชับหนังตาด้วยนะคะในท่านี น้องชอบขมวดคิ้วอะค่ะจะมีรอยตรงหัวคิ้วนะคะใช่ไหมคะแล้วก็จะเกี่ยตัวนี้ออกเลยครีมที่ใช้ตอนนี้เป็นครีมอะไรคะตัวที่ใช้นวดเนี่ยค่ะค่ะมันคือตัวไหนครีมอะคะตัวนี้ก็ยังไม่ได้นำเข้านะคะคือที่นำเข้าแล้วก็จะมีเซรั่มกับมาสก์นะคะที่เราจะใช้ในกระบวนการนี้เซรั่มของเราก็จะมีเซรั่มเงินกับเซรั่มทองแล้วก็มาสก์เงินมาสก์ทองนะคะก็คือเราจะดูสภาพหน้าคุณลูกค้านะคะว่าเหมาะกับการใช้ตัวไหนก่อนหลังนะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวนั้นให้เนาะงั้นใครมานวดหน้าก็จะได้สิทธิ์พิเศษใช้เครื่องสำอางที่ยังนำเข้า
ว่าได้ทดลองสินค้าไปในตัวอันนี้ก็เป็นเพิ่มความชุ่มชื้นให้เปลือกตานะคะแบบบางคนเปลือกตาแห้งเนาะผลิตจากเกาหลีเลยนะคะค่ะผลิตจากเกาหลีเลยค่ะอันนี้มาเริ่มอีกด้านหนึ่งแล้วเนาะใช่เหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นโอโซนร้อนนะคะก็คือจะเปิดรูผลต่อการดูดซีเซียมนะคะเพื่อให้รูเป็นผลเปิดกว้างเนาะเวลาเราดูดซีเซียมไปดูดสิ่งสกปรกพวกเครื่องสำอางอะไรพวกนี้ค่ะจะขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะคะนะคะเครื่องคือเครื่องนี้นะคะเราจะอบโอโซนไว้สักครั้งนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็จะเตรียมอุปกรณ์ในการดูดซีเซียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการดูดซีเซียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวดูดซีเซียมค่ะการดูดซีเซียมนะคะก็คือไม่ใช่แค่การดูดผิวอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคะก็คือตัวนี้ก็จะดูดพวกเครื่องสำอางสิ่งสกปรกใต้ผิวหนังด้วยค่ะก็คือบางคนไปเจอฝุ่นละอองอะไรต่อมีอะไรมาละค่ะพวกครีมที่เรานวดไปบางแก้วก็จะไปฝังตัวพวกเครื่องสำอางสิ่งสกปรกขึ้นมาด้วยนะคะมันดูดไปเยอะนะเจ็บไหมคะไม่ค่ะถ้าเจ็บก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะใช้เวลาในการเพียงไม่นานนะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้จะทำให้หน้าบางนะคะมือก็จะเกี่ยวหน้าลูกค้าตลอดล็อกเพื่อให้สัมผัสได้ว่าตรงไหนมีผิวบ้างนะคะตรงจมูกมีเยอะไหมนิดนึงค่ะมีหน่อยที่อยู่ใต้ผิวเนาะค่ะถือว่าเยอะไหมคะตัวเศษแป้งต่างๆอันนี้อยู่ในระดับกลางนะคะถ้าเกิดเยอะกว่านี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยค่ะการโอโซนเย็นนะคะก็คือการปิดรูหัวผลจากการที่เราเปิดรูหัวผลเมื่อกี้นะ
ว้างนะคะถ้าเกิดเราเปิดรูขุมขนแล้วเราไม่ปิดมันก็คือจะเป็นรูขุมขนที่กว้างไปเลย